ตอนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอีโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตแล้วก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Resident Evil 4กันอีกแล้วนะฮะมาเรามาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วกันเลยตอนนี้เราจะทำการพาแอชลีย์ออกไปจากหมู่บ้านนรกแห่งนี้ให้ได้Follow me. ลืมไปเลยว่าเจ้าหล่อนไม่ได้ตามมาปึ๊บเนื่องจากว่าของต่างๆมันจะทำการรีสปอร์ใหม่นะฮะเราจะต้องค้นหมู่บ้านอีกรอบหนึ่งโอ้โหแรงเปิดประตูใช้ได้นะพอๆกับลีออนเตะประตูเลยแรงผลักนี้แต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราจะเอาเธอไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อนที่เราจะโดหมู่บ้านอีกรอบหนึ่งมันน่าจะเป็นความคิดที่ดีมาขึ้นมา Wait แต่เวลาหาของในหมู่บ้านรอบที่สองไปแม่งเลยแต่ก็ดวงอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพวกลังไม้พวกนี้กับกล่องไม้มันจะดรอปอะไรให้เราโอเคเป็นเงินก็ดีเป็นอะไรก็ดีมีประโยชน์หมดนะฮะขอแค่มันเป็นของเอาไว้ใช้เราไม่เรื่องมากโอเคกระสุนปืนสั้น10นัดกระสุนปืนกล50นัดกระสุนอะไรต่างๆมันเริ่มจะล้นแล้วนะฮะเราต้องใช้บ้างละคือมันประหยัดเกินไปไงพอประหยัดเกินไปแล้วทีนี้คลังเก็บของเรามันยังไม่อัปเกรดเลยอ่ะมันยังเหมือนเดิมอ่ะไม่มีที่ให้เก็บละต้องใช้ของบ้างโอเคนี่น่าจะเป็นรังสุดท้ายไม่มีอะไรเลยจัดไปได้เวลาลุยละเข้ามาเออกูรู้แล้วอุ๊ยกำลังจะหันหลังกลับโอเคไม่เป็นไรไม่ไปซะโอ้เวนดันโดนหัวหลุดเลยไม่เป็นไรสไนพี่คาดมารรออยู่แล้วเอ้าถอยสไนพี่คาดมารดันยิงวืดมาเป็นแขกพ่นไฟหรือรอบหนึ่งไปเอาเวนหันขึ้นเกินไปหน่อยสองด้านเลยเว้ยใจเย็นสิพวกรุงอ่ะให้ผมตั้งหลักก่อนโดนกูว่าแล้วไงเดี๋ยวใจเย็นไม่เป็นไรฮะไม่จะเลือดเลยแค่นี้เราเอาไปใช้คุ้มแล้วกันเลือดเนี่ยโอ้โหไม่ตายอีกล้มมานี่ถือว่าเสียเลือดในจังหวะที่แบ
เราพร้อมจะเติมเลือดเลยฮะเราจะพยายามประคองเลือดที่เหลือแค่นี้เอาไว้จนกว่าจะไปถึงกระท่อมที่ลูอิสอยู่นะฮะเพราะว่าที่นั่นเราจะได้เพิ่มเลือดสูงสุดไปด้วยในตัวเลยมันจะมีสมุนไพรเหลืองนะฮะนั้นแล้วตอนนี้อดทนไว้ก่อนกัดฟันไว้ดันพลาดหลายจุดเลยเมื่อกี้มันแหวกแนวอ่ะเอาเขียงเข้ามาเลยล้มสิครับแม่งจมหน้าแม่งจมโอ้โหนี่ก็ว่าผมยิงไปแล้วนะโอเคจัดไปอุ้ยดันไปโดนไหลมันโอ้ยเวนเล่นเฟลบ่อยมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันคงไม่ให้เวลาผมรีโหลดหรอกต้องรีโหลดตรงนี้โอ้เจ๊แกมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยเรียกว่ามากันเยอะเป็นครอบครัวมาสองตัวเลยทีนี้ตัวเดียวก็ว่าแย่ละเจอสองตัวเลยมาอันนี้โดนอยู่ไอ้ตอนนั้นมันโดนเรายิงไปนัดหนึ่งแล้วมันน่าจะบางมากแล้วคงไม่จำเป็นต้องใช้สไนก็ได้เราฆ่ามันด้วยนี่ก่อนเราวนั้นนะแต่ยังแสบเลยบ้าวะไหมแผลยังแสบมากมาเดี๋ยวรับแอชลีย์ก่อนขึ้นเองได้ฮะแต่ลงเองไม่ได้เจ้าหญิงมากยังเก็บทันอยู่ทั่วกับดักหมีเนี่ยวางตามทางซะเกลื่อนเลยฮึบไว้ก่อนนายลีออนฮึบไว้ฉันรู้ว่านายทนได้อย่าเพิ่งแพ้ท้อแท้ไปก่อนป่ะทีนี้ก็ใกล้ได้เวลาแล้วผ่านจุดนี้ไปก็จะถึงกระท่อมที่ผมว่าก็ให้แอชลีย์ไปซ่อนหน่อยพลาดมากเปิดเกมมาคือพลาดหมดเลยแต่ไม่เป็นไรมันยังไม่ถึงชีวิตหรอกลูอิสเซล่าแล้วก็มือที่3นะฮะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าลูอิสนั้นไปอยู่ที่ไหนแต่ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่แล้วเจ้าหมอนั่นมันจะใช้เส้นทางลับเก่าที่ถูกสอนโดยปู่ของมันผู้ที่เคยแบบใช้ในการล่าสัตว์ในละแวกนี้เมื่อนานมาแล้วฉันค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยว่าเจ้าหมอนี่มันแอบหลบซ่อนอยู่ในถิ่นฐานของเราสักที่ในป่าแต่หากปู่ของมันยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็ป่านี้คงจะเอามาเป็นตัวรอให้มันออกมาแล้วแต่ว่าไอ้เจ้าหมอนั่นมันรู้ได้ยังไงว่ามันโดนฉีดไข่เข้าไปในร่างกายและความจริงที่ว่าไอ้หมอนี่มันสามารถที่จะนำไข่ออกมาได้ก่อนที่มันจะฟักตัวซะอีกทำให้ผมเป็นกังวลมากอีกเรื่องก็คือที่ผมกังวลเรื่องที่ไอ้ลูอิสหนีไปได้พร้อมกับของเราก่อนที่เจ้าหน้าที่อเมริกันคนนั้นจะมาถึงผมไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความบังเอิญมันน่าจะยังมีมือที่3มาเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆเพื่อเป็นการจัดการสถานการณ์ทั้งหมดนี้เราจำเป็นต้องจับตัวลูอิสเซล่าแล้วก็รอจนกว่าผลของยาหมดก่อนที่เราจะฉีดไข่อีกฟองเข้าไปในตัวมันหลังจากที่เรื่องทั้งหมดนี้จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่หลบซ่อนอยู่นะฮะอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ก็จะปรากฏตัวออกมาไม่ว่าใครที่แบบว่ามาบังอาจขัดขวางแผนการของพวกเรามันจะต้องพบกับความทรมานแล้วก็ผลลัพธ์ที่สาหัสสากรรจ์ผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นแหละสรุปก็คือลูอิสเนี่ยเคยถูกฉีดไข่เข้าไปแล้วนะฮะรอบนึงแต่ว่าลูอิสโชคดีมากที่สามารถที่จะเอาไข่ออกมาได้แล้วก็สามารถรักษาตัวเองได้ด้วยเรื่องดีมากกี้ได้ยินเสียงเหมือนมันจะมาแล้วมั้งใช่ป่ะมาละโอเคสนัยค่อยๆไล่เก็บทีละตัวเลยไล่กันงั้นไม่รู้อ่ะมันก็เสี่ยงแหละฮะที่มันจะมีปรสิตออกมาแต่เราเอาแบบนี้เลยเพิ่งรู้เหรอดับ
คสรุปคือยิงตัวก็ตายนะแค่บางตัวนี่วะบางตัวแม่งทนได้โอเคแต่มันก็คงจะเหลือเลือดไม่มากแล้วล่ะกูว่าอะไรมันทนได้ขอถอยก่อนแล้วกันเอาตัวไหนก่อนดีนี่มีให้เลือกเยอะมากเอาปรสิตก่อนแล้วกันส่วนเจ๊แกเน่าในไปซะไอ้ที่ยังยืนอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามีปรสิตแน่ๆเลยผมว่านะผมว่าแล้วไงโอเคนัดจังหวะนี้ผมจะรีโหลดทันไหมวะน่าจะทันอยู่มั้งกำลังมึนอยู่ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยน่าจะหมดหมู่บ้านแล้วล่ะจ้ะรีโหลดกระสุนทุกอย่างก่อนคือตอนนี้ปืนเรามันอยู่ในสถานะที่แบบมันยังไม่ได้รีโหลดเลยอ่ะเยอะมากหลายกระบอกโอเคกระบอกนี้กระบอกนั้นกระบอกนู้นแฟลชเกรเนดมายัดไม้ไอติมเรียบร้อยอันนี้โอเคสมุนไพรเอามาอีกต้นหนึ่งอดกัดฟันทนไว้ก่อนนะลีออนว่ายังไงท้ายที่สุดเราก็จะได้ใช้สมุนไพรให้นายอยู่แล้วอดทนไว้นะก็เป็นกระสุนอีกแล้วกระสุนปืนสั้นนี่ชักจะล้นแล้วนะไม่ใช่ล้นธรรมดาคือโคตรล้นเลยไอเดียมันซ่าโอเคมาเลยมาแล้วให้มันมามันไส้เตรียมตัวไรเดอร์คิกตายโอเคเรียบร้อยโรงเรียนจีนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเราก็จะมาเก็บของตรงนี้โอเคน่าจะทางสะดวกแล้วล่ะฮะเท่าที่ดูทั้งหมดนะโอเคออกมาเลยไม่น่าจะเหลือศัตรูละเพราะถ้าหากเหลือนี่คือแอชลีย์นี่โดนยำแน่นอนเรียกว่าเป็นการเล่นแบบเสี่ยงชีวิตอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราโดนแตะทีเดียวก็คือตายเลยช่องแม่งเต็มแบบเว่อร์เลยเนี่ยเคลียร์กับดักหมีก่อนโอเคมาไม่เคยลงเองได้ต้องพยุงอย่างเดียวต้องอุ้มเป็นเจ้าหญิงเลยอะเปิดให้แล้วนะลีออนต้องใช้ของให้คุ้มซะหน่อยแล้วเพราะว่าของเต็มตัวเลยโอเคใกล้จะถึงกระท่อมแล้วจะได้เวลาสนุกแล้วเนี่ยไว้ก่อนนะเบลคอมเอ๋ยโอเควิทยุสื่อสารลีออนจะมีข่าวร้ายไม่อยากฟังอ่ะเกรงว่ายังไงก็ต้องฟังอ่ะนะเราสูญเสียการติดต่อจากพอมีใครบางคนสอยมันล่วงแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเยี่ยมไปเลยเรากำลังเตรียมหออีกลำให้ระหว่างนั้นก็ไปที่จุดนัดพบให้ได้ก่อนแล้วกันรับทราบหอโดนสอยล่วงโดยคนที่ไม่รู้นะฮะถือว่าเวรมากทำให้เสียเวลาเพิ่มเติมหอยังมาไม่ได้อาราราโรมาอีกแล้วเอาไงดีอะลีออนไม่อยากจะพูดหรอกว่าตอนนี้เราโดนบี้เป็นแซนด์วิชเลยแล้วเข้าไปในบ้านหลังนั้นซ้ายขวาไม่มีมาปิดประตูลีออนนี่โลกเรามันแคบนะว่าไหมแหมอย่างนี้ดีเองประธานาธิบดีติดตั้ง
หัวรบนิวเคลียร์ให้2รูปกับลูกสาวสินะหยาบคายไม่เห็นจะเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและสถานะชั้นตอนไหนเลยอ่ะคุณเป็นใครอ่ะขอประทานโทษครับฝ่าบาทแต่ผมเกรงว่าคุณควรจะแนะนำตัวเองก่อนที่จะมาถามคนอื่นนะผมไอ้ฉันชื่อว่าแอชลีย์แกรมเว้ยคือเธอโอเคไหมไม่ต้องห่วงเธอยังโอเคอยู่แหมคงไม่เป็นไรหรอกมั้งมันควรจะมีอาการที่แน่ชัดก่อนที่จะกลายเป็นพวกมันนะดูนั่นสิชอบดีบอกว่าลุอิสบอกว่ามีขีปนาวุธ2รูปพกมาด้วยอะไรแหละอาจจะแม่ให้มาเยอะไงลุอิสโอเคนะในเวลาเกมละในเวลาสนุกแล้วแหละประมาณนั้นแหละกูไม่สนุกกับมึงนะดูอิสนี่คือสถานการณ์ที่กูแย่มากเลยมึงสนุกไปคนเดียวเหรอแป๊บนึงนะโอเคเนี่ยผมรอเวลานี้มานานแล้วเพื่อที่จะใช้อดทนมาเพื่อตอนนี้เนี่ยว่าไงจ๊ะแอชลีย์พ่อให้ขีปนาวุธ2รูปติดตัวมาด้วยเหรอลูอิสแม่งหยาบคายอ่ะเราเก็บก่อนต้องขอบคุณที่แนะผมมาว่าแค่กดวางไปมันก็จะคอมไบให้ไม่ต้องกดคอมไบเองจะได้ประหยัดเวลาผมบ้างนะโอเคแฟชบอมแล้วก็ระเบิดไฟได้อยู่โอเคเดี๋ยวก็ใช้คุ้มไปก่อนแล้วกันนะฮะก็เหลือสมุนไพรแล้วก็ระเบิดตู้มเก็บไว้ก่อนตอนนี้ผมกับรูอิสจะต้องรับมือศัตรูเอามันให้เน่าไม่ขอบใจต้องให้มันเข้ามาฮะไม่งั้นเรื่องจะยุ่งมากชักไปซะโอเคอุ้ยเข้ามาเยอะขนาดนี้เราเผลอแป๊บเดียวเองโอเคอยู่เตะแม่งเลยเวลารีโหลดต้องรีโหลดนะผมเกรงว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องใช้สิ่งนี้ทำไมประหยัดถ้าประหยัดเกินไปจะไม่รอดนะจังหวะนี้รีบรีโหลดด้วยถ้าหากจำเป็นนะแต่คงยังไม่ต้องไม่ดิ7นัดก็ต้องทำนะนี่คือโอกาสที่ฟ้าประทานให้ขอบใจมากลูอิสแต่ห่วงตัวเองก่อนได้ไหมฉันยังไม่เป็นไรไม่ต้องรีบปากระสุนให้ก็ได้หนีแล้วเหรอไปด้วยดิรีโหลดกระสุนมีนิดเดียวขอบใจมากรีออนไม่ต้องห่วงไรเดอร์คิกนี่ไงขอบใจมากรีออนต้องห่วง I got you back buddy นี่ไงเอาอีกแล้วขอบใจช่วยกูด้วยก็ช่วยกูบ้างสิโอเคอยู่เดี๋ยวจะไม่โอเคละโอ้โหกูไม่โอเคแล้วล่ะงานเนี้ยเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนขอลงไปข้างล่างก่อนย้ายที่ก่อนข้างบนแม่งไม่ปลอดภัยละโอ้โหมันตามมาด้วยเหรอมาดิครับลูอิสสู้อย่างห้าวหาญข้างบนนะไม่ต้องห่วงลูอิสฉันมาช่วยนายแล้วโอ้โหเดี๋ยวเพื่อเป็นการกันเหนียวไว้ก่อนเพราะผมปั๊มยาเลยดีกว่าผมอาจจะโดนมันขวนได้กูว่าแล้วคิดถูกจริงๆเมื่อกี้ถ้าหากผมไม่ปั๊มยาดิผมตายแล้วเนี่ยไรเดอร์คิกคือถึงไหนแล้วถึงไหนกันแล้วเนี่ยปาร์ตี้งานวันนี้น่าจะ
ยุ่งยากลำบากสาหัสกันมากกูว่าแล้วไงมันได้เวลาอีกแล้วทุกครั้งที่มีปรสิตออกมามันต้องแฟลชช่วยไม่ต้องห่วงลูอิสเออทริปเปิลคิกโอเคมาได้เวลารีโหลดกระสุนจะเย็นลูอิสฉันไม่ปล่อยให้นายตายแน่นอนแต่นายเลิกยิงหัวมันได้ไหมล้มไปไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปให้มันบีบคอเล่นดินี่นายยิงฉันเหรอฉันขอโทษไม่ได้ตั้งใจมันชุลหุกมากใครจะไปยิงเพื่อนตัวเองอะพูดเป็นเล่นไปเดี๋ยวมาโอ้ยถอยละชีวิตมาพอรอบละไม่เลือกเตะเลือกรีโหลดดีกว่าโถเอาอีกแล้วเลยนี่ล้มไปก่อนขอย้ายที่อ่ะไม่งั้นไม่ไหวเนี่ยเป็นไงบ้างลูอิสข้างบนอุ้ยขอบใจเกือบไปแล้วกูมันถึงเวลาล่ะมันน่าจะได้เวลาแล้วเราต้องใช้ท่าไม้ตายเอาไปเลยง่ายๆได้ใจความแฮนด์เกรเนตอยู่อีกแล้ววันเนี่ยพวกแกชักจะถึกเกินไปแล้วโอเคเผาแม่งด้วยเปลืองช่องมากมาเนี่ยมาเลยอือย่างสดตายไหมไม่ตายใช่ไหมเตรียมตัวเจอกับลูกซองมหาภัยดับดิ้นไปซะอุ้ยหลังของฉันกรอดพวกแกทำให้หลังของฉันต้องเจ็บปวดรุดร้าวก็จะทานทนอ้าวจบแล้วโอเคถือว่ายันไม่ไหวนะกำลังมันเลยดูมันพวกมันจะยอมถอยไปแล้วนะงั้นพวกเราจะทำไงกันต่อสะพานที่ฉันข้ามมาก็ถูกมันตัดไปแล้วไม่มีทางเลือกนอกจากต้องไปต่อฉันลืมอะไรบางอย่างพวกนายไปกันก่อนเลยก็ได้ลูอิสเฮ้ยผมโคตรชอบเลยแอชลีย์เธอพกขีปนาวุธมา2ลูกทำไมไม่บอกอ่ะซ่อนก็ไม่มิดนะเราออกไปเลยได้ไหมแบบกระโดดออกทางหน้าต่างอ่ะจริงๆอ่ะถ้าออกมาสู้ข้างนอกเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่านะผมว่าที่ให้วิ่งเยอะข้างในมันแคบมากอะไรอะไรทำไมเธอไม่เดินลงมาเหมือนชาวบ้านชาวช่องล่ะบันไดก็มีแอชลีย์เธอจะเป็นต้องกระโดดลงมาตามชั้นแบบทำทุกอย่างให้เหมือนลีออนด้วยหรือไม่จำเป็นนะอะไรวะเดี๋ยวอะไรของเจ้าหล่อนวะเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆโอเคเดี๋ยวผมจัดของใหม่ก่อนนะฮะเราจะซื้อท่าไม้ตายไหวไหมวะช่องที่เหลืออยู่เนี่ยดูเหมือนจะเกือบได้นะโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้เพราะว่าเก็บของมาเพิ่มนี่แหละมันเลยไม่ค่อยมั่นใจว่าจะไปไหวไหมโอเคทีนี้อ่านโน้ตก่อนเส้นทาง2เส้นทางนะฮะเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้รับการบอกกล่าวมาจากท่านลอร์ดแซตเลอร์ว่าคนของเรานั้นสามารถที่จะสอยหอทางการทหารของอเมริการ่วงลงได้นี่ไงพวกมึงนี่เองที่สอยหอกูหอกูร่วงเพราะพวกมึงหรือนี่ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะไม่มีพวกไอ้คนนอกมายุ่งเกี่ยวอีกสักพักนึงเว้นแต่ว่าทางรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจะสามารถระบุเจาะจงได้ว่าใครเป็นผู้ทรยศนะซึ่งมันจึงทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะทำการแบบปฏิบัติการได้อย่างลับๆด้วยจำนวนที่เล็กน้อยก็คือแบบทำอะไรมากไม่ได้ละ
เราจำเป็นต้องใช้เวลานี้เพื่อเป็นโอกาสแล้วก็ทำการจับกุมผู้หญิงคนนั้นกลับมาให้ได้ตอนนี้คนอเมริกัน2คนจะสามารถออกไปจากเขตแดนของเราได้โดยการใช้2เส้นทางนี่แหละคือจุดที่เราจะหยุดพวกมันไว้เราจะทำการใช้ขุมกำลังที่มากที่สุดของที่เรามีในการจัดการเราทำการปล่อยการ์นาโดสจำนวนมากไว้ในประตูที่1เพื่อเป็นการทำให้แน่ใจว่าพวกนั้นจะไม่หลุดรอดผ่านไปได้สำหรับอีกประตูหนึ่งประตูที่2นั้นเราจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเอลจิกันเต้ซึ่งถ้าหากมาเลือกทางนั้นแล้วก็นะเจ้าหน้าที่หนุ่มคนนั้นก็คงจะไม่มีทางรอดออกมาแบบมีชีวิตได้แน่นอนไม่มีทางที่แบบอย่างน้อยๆก็กับผู้หญิงคนนั้นนะรู้แล้วนะฮะถ้าไปทางแรกก็คือเจอกรานาโดสจำนวนมากส่วนทางที่2ที่เราจะไปก็คือทางขวาก็คือจะเจอกับเอลจิกันเต้เราเลือกไปที่เอลจิกันเต้ดีกว่าโอเคทีนี้ได้เวลาแล้วพลังความรวยอะ Welcome. ผมขอซื้อท่าไม้ตายแล้วกันพร้อมมันคือท่าไม้ตายใช่ผมจะซื้อ RPG ไปเป่าหน้ามันไม่ได้ฮะของเรามันยังเยอะไปหน่อยเราต้องเอาอะไรออกไปบ้างกระสุนไรเฟิล2นัดมันน้อยไปโอเคนี่อย่างนี้ได้อยู่ฮะแฟชบอมไม่จำเป็นนี่มาเอลจิกันเต้ก็เอลจิกันเต้เถอะมึงเจอพลังแห่งความรวยร็อกเก็ตรันเชอร์แล้วแกก็จะได้สำนึกถึงพลังอันมหากาพฟ้าสันตินี่แน่นอนโอเคยิงไว้ก่อนเลยมันจะได้ไม่เป็นปัญหาแล้วลีออนดูแล้วแต่ออกมาจากตรงนั้นได้ไหมแม่หนูโอ้ยมันแอชลี่ค่ะแต่ชิปหายกลัวแล้วเป็นไง oh, no. อะไรวะเธอชี้ทำไมเธอไม่ออกมาเธอค่ะแต่ชี้ก้อนหินคือผมรู้แล้วไม่ต้องชี้ก็ได้ทำไมไม่มาด้วยกันเวรแล้วไงทีนี้งั้นเราห้ามสนเลยฮะเราไอหินก้อนนั้นไม่ต้องสนเพราะว่าผมจะยิงหินก้อนนั้นแล้วแอชลี่ยังยืนอยู่ตรงจุดที่หินอยู่ตรงนั้นน่ะผมไม่กล้ายิงหยุดเลยเราไปต่อก่อนโอแอชลี่นี่ฉันโอเวอร์เพราะว่าเธอเลยนะรู้ไหมมันได้เวลาแล้วล่ะมาจะเก่งแค่ไหนก็ไม่รู้เจอพลังแห่งอาพีจีสบายสบายที่จริงมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยภาพที่ผมวาดฝันไว้อะมันควรจะเป็นแบบเนี้ยแต่เมื่อกี้มันอะไรวะคือแบบเก็บคือเมื่อกี้อะแอชลี่ไปยืนในจุดที่ผมไม่กล้ายิงหินตกลงมาเลยนะผมบอกไว้ก่อนเอาซะแบบผมลังเลเลยอะแล้วแทนที่แบบจะวิ่งตามผมมาเจ้าหล่อนไม่วิ่งมาวิ่งไม่ทันนะโดนเอลจิกันเต้จับบีบตายมันก็สมควรไปหนึ่งช็อตนะช่างมันสิ่งที่เธอทำนั้นทำให้ฉันรู้สึกปวดกระบาลมากแอชลีย์เธอไม่ควรที่จะทำแบบนั้นดิเธอทำแบบนั้นไปทำไมอะเพื่ออะไรนี่คือคำถามนะเอาเถอะอย่างน้อยก็เราผ่านมันมาได้แล้วถึงแม้จะต้องแบบยอมแลกกับตายไปศพนึงก็ตามอะแอชลี่เธอเนอะทำไมถึงทำแบบนั้น
ยืนชี้หินคือแบบตัวเกมมันก็ให้เราเห็นแล้วเออว่าหินมันยิงได้ไม่จำเป็นต้องชี้ย้ำก็ได้แหมแม่หนูผู้พกนิวเคลียร์สองลูกให้ตายเถิดมาบันทึกอีกแล้วเมโมยังไงการป้องกันด่านสุดท้ายของหมู่บ้านคือแบบผมแบบชัดเจนเลยว่าประมาทความสามารถของเจ้าหน้าที่หนุ่มอเมริกันคนนี้เขายังคงมีชีวิตอยู่ผมคิดว่าตอนแรกเราควรที่จะรอจนกว่าไข่ในกายเขามันจะฟักออกมาแต่ถ้าหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปบางทีเจ้าหมอนี่คนเดียวอาจจะทำลายทั้งหมู่บ้านเลยก็ได้ก่อนที่ไข่จะฟักนะฮะเราจะเป็นต้องรีบจัดการปัญหาที่น่ารำคาญนี้เราจะใช้โอกาสนี้เอาไว้เราจะต้องเรียกเราจะต้องเปลี่ยนแผนก่อนตอนนี้ก็คือเลิกตามลูอิสก่อนนะฮะเลิกการล่าลูอิสแล้วเปลี่ยนมาเป็นการซุ่มโจมตีชาวอเมริกันทั้งสองคนนั้นมันจะมีตึกนึงอยู่ต้องเรียกว่าเป็นไอ้คล้ายโรงนานะฮะอยู่อันนึงซึ่งตรงจุดนั้นแหละเราจะไว้ซุ่มโจมตีโดยที่มันจะเป็นต้องผ่านไปโดยการใช้ลิฟต์หรือว่าพวกกระเช้านะฮะโอเคเป็นจุดที่เหมาะมากในการซุ่มโจมตีพวกเขาแต่ถ้าหากทุกอย่างที่ผ่านมานั้นล้มเหลวมันก็ยังจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับผมต่ออยู่ดีเพราะว่าการที่พวกเขาจะผ่านประตูสุดท้ายซึ่งนำออกไปจากหมู่บ้านจำเป็นต้องใช้ดวงตาของผมในการเปิดประตูพูดง่ายๆคือเราเลี่ยงการปะทะไม่ได้อะผู้ใหญ่บ้านมันมีคีย์ไอเทมสำคัญนั่นก็คือไอ้ดวงตาเอาไว้สแกนแอชลีย์นี่แอชลีย์จริงๆเลยกระเช้ามหาสนุกแล้วผมนี่หมดคำจะพูดจริงๆนะฮะแอชลีย์น้อยผู้ชี้หินสามหนุ่มสามมุมเลยโอเคน่าจะหมดปัญหาละโอ้ยตายเถอะแอชลีย์เอ้ยใกล้จะเจอบอสไฟแล้วนะฮะจะเจอผู้ใหญ่บ้านแล้วของไม่พร้อมระเบิดแฟลชสูงปืนสั้นโอเคข้างในนั้นอันตรายอุ๊ยตายไหมอะไรเมื่อกี้กะว่าจะวิ่งหนีหลบขวานนะหลบไม่ทันนะอีกแล้วหรือวันเนี่ยถอยดีกว่าบังอาจนักแกคิดทำอะไรช้อนกันเลยมา
ปึ๊บ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 โอเครีโหลดไว้รอเลยของรางวัลชิ้นส่วนสุดท้ายฮะแคทไอสีเหลืองรอเวลานี้มานานละทีนี้เราจะได้ขายสักทีเนี่ยครบเต็มราคาเสียเลือดไปนิดหน่อยฮะกังวลนิดนึงจะโดนไอ้ผู้ใหญ่บ้านตีทีเดียวตายเลยหรือเปล่าวะถึงจะเป็นระดับโนมอลก็ตามมันตีแรงอยู่ดีคือค่อนข้างเป็นห่วงถ้าไม่ประมาทคือฟื้นเลือดไว้สักหน่อยก็ดีเอาไงดีวะกลัวตายอยู่เหมือนกันแบบฮิตเดียวแล้วไปเลยหรือว่าเราจะใช้ไอ้พลังความรวยของเราอีกรอบนึงแต่ถ้าจะทำแบบนั้นเราต้องจัดช่องใหม่เยอะเลยเนี่ยผมคิดว่าพลังความรวยเนี่ยน่าจะจำเป็นนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันต้องไหนๆมันลูกซองเราก็ใกล้ปลดละวางแล้วเข้าไปในปราสาทจะมีไอ้ลูกซองเหล็กมาใช้แทนนะ select. What are you saying? งั้นลูกซองไปเลยแล้วกัน Is that all, strangerThank you. What are you buying? มามันได้เวลาอีกแล้ว Stretch. พลังความรวยโอเค What are you selling? ครบละ 20,000 Spinel โอเค Come back anytime. พร้อมละครับพร้อมแล้วจ้าเอาเลยดีไหมวะเฟสแรกมันยิงโดนง่ายไงแต่เฟสแรกมันก็เลือดไม่เยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปวัดดวงกับเฟสถัดไปก็แล้วกันใช้ปืนกลสู้กับมันก่อนมา You better stay outside อยู่ข้างนอกดีกว่า Ashley ไปซ่อนโอเคไล่ให้ไปซ่อนแล้วเราก็รุยต่ตัวใหญ่แต่มาข้างหลังแบบเงียบๆได้ไงวะเฮ้อกูโดนอีกแล้วโดนบีบคอหลายรอบแล้วเป็นความจริงอ่ะตายแล้วล่ะโดนขนาดนั้นอ่ะผมบอกเลยแรงกระแทกแบบสุดๆอ่ะโดนแบบขนาดนั้นอย่างน้อยๆก็ควรจะสลบหน่อยอ่ะอย่ามาแตะต้องนะจ๊ะราก่อนไอ้โลนโอ้มันมี2เฟสฮะถ้าจะใช้ RPG คุณคือต้องมี RPG 2ลูกอ่ะเฟสแรกมันสู้ง่ายมันนิ่งแต่ว่าเฟส2เนี่ยมันคล่องตัวไงผมไม่รู้กันจะยิง RPG โดนหรือเปล่านะโอเคกูไปละยิงจนหมดแม็กมันยังนิ่งเลยดีโลภฮะเนี่ยเฟสแรกมันสู้ง่ายไงผมเลยไม่อยากจะอะไรกับมันมากนี่เป็นการผ่านกระสุนด้วยเติมเต็มช่องมันเลยทีนี้เวนนะโอ้ขอสักหน่อยแล้วกันไม่ประมาทแล้วกันนะฮะขอใช้เลยแล้วกัน
อะไรไม่ได้อยู่ทางนั้นเว้ยเดี๋ยวรอมันโจมตีก่อนนะอึดจังวะไม่เหลือแล้วกระสุนเนี่ยเหลือติดลำกล้องไว้แค่7ลูกเองเหลือไว้ทำไมอ่ะเอาให้หมดเดี๋ยวพอเอาไปอัปเกรดกระสุนจะได้เติมมาเลดนายละเออมันต้องแบบนั้นแหละเลดนายจงเจริญนะรู้ไหมโอเคไหมโอเคเฟสแรกผ่านไปที่ผมต้องยิง RPG มันให้โดนในเฟส2อ่ะไม่งั้นแล้วก็มันจะไม่คุ้มซื้อเฟส2นี่แหละเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะอะไรที่สุดเลยโอเคแฟตทำให้มันร่วงลงมาไหมถ้าทำได้เดี๋ยวผมจะลองดูนะร่วงนะขอร้องจะยิงด้วยเนี่ยยิงมึงตรงนี้นี่แหละเอาแบบนี้เลยฮะยังไงก็อยากจะปั๊มยาละเอาให้มันคุ้มไปเลยแลกหมัดกันให้มันจบไปไม่ต้องรีบร้อนฮึบแต่ถ้าผมโดนสะกิดอีกนิดนึงนี่คือตายเลยอยากใช้ยาอยู่ละอยากขยายเลือดสูงสุดนะโอเคตอนนี้ปืนเราเหลือแค่นี้ละที่พึ่งคือเลดนายอะกับสไนมันต้องเจอแบบนี้โอเคเป็นไงโอเคได้ลูกตาปลอมนะฮะเงินอีก 30,000 เนี่ยเท่าทุนเลยไม่ดีต้องเรียกว่าได้ทุนยิ่งกว่าที่เราซื้อ RPG RPG 30,000 โอ้ยเดี๋ยวเราค่อยอย่าเพิ่งรีโหลดนะฮะอย่าเพิ่งรีโหลดปืนกลเบาเราเดี๋ยวเราเติมแมกกาซีนในการเติมอัปเกรดดีกว่าโอเคไล่เก็บของข้างบนด้วยหมดแล้วมั้งคือขี้เกียจรอยิงมันล้มลงแลกหมัดกันไปเลยเพราะมันน่าจะลุกไวมากอะถ้าเฟลเมื่อกี้คือเราจะไม่มีโอกาสโต้กลับหรืออะไรใดๆเลยใช้พลังความรวยให้คุ้มอะ okay, เป็นไรหรือเปล่าลีออนเป็นมากมากแต่ว่าก็เป็นการเคลียร์พลังกระสุนไปด้วยในตัวเก็บมาเยอะเกินไปช่องมันไม่พอแต่ผมเกรงว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในปราสาทแล้วไอ้เซตของที่เมอร์ชาร์ดมันขายน่าจะมีกระเป๋าไซส์อื่นแล้วนะยังไงก็ได้กระสุนที่วางไว้อยู่ดีเอามา Welcome. What a selection of good things on sale. What are you buying? Okay, TMP. Is that all? เนี่ย Thank you. ทีนี้ก็เท่ากับว่าปืนกลเรากลับมาเยอะมากโอเคกระสุน150นัดใช้คุ้มอะโคตรชอบ RPG เลยเป็นบอสที่ไหนโดนไปสักนัดนี่คือจบเลยอ่ะก่อนจะถึงบอสโอ้ไม่เป็นไรหรอกกูมี RPG พูดแค่นี้ RPG อย่างเดียวเท่านั้นนะโชคดีที่ขากลับไม่ยุ่งยากเท่าขามานะเนี่ยคัดซีนแล้วไปเลยโอเคจะได้เข้าไปในปราสาทละพอเข้ามาในปราสาทจะได้ซื้อของเซตใหม่สักทีของที่อยู่ข้างนอกนี่มันกิ๊กก๊อกเกินไปยังช่วยเราไม่ได้เลยไปเจอกับลูกตาพ่อใหญ่บ้านถึงแล้วปราสาท
ผลจากการแหวกแนวเอามา 5,500 อีกแล้วหรือไปเลยดีกว่าแอชลีย์เห็นแอชลีย์มองแล้วรู้เลยว่าพวกมันตามหลังแล้วมาอยู่โอ้อยากได้แต่ว่าช่างแม่งแล้วกันไปเถอะจะไปเอาลังสองลังที่ไม่รู้ว่ามีของอะไรอยู่ข้างในโดยเสี่ยงกับพวกมันที่ตามหลังมานี่ไม่คุ้มเลยมาอีกแล้วโอเคต้องข้ามสะพานนะไอ้เนี่ยมันซ่าซับแบ่งกันแบ่งกันซับนะฮะมันไม่ใช่ซับเป็นหมุนเอาโคตรชอบเลยโอ้เฮโร่ไม่ทันนะไม่ต้องข้ามมาโอ้ย Come on ไปเถอะไม่รู้ว่าจุดนัดพบอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าเราพยายามเอาตัวรอดต่อไปก็พอโอเคมาในปราสาทแล้วเดี๋ยวเรามาดูของเซตใหม่บ้างดีกว่าน่าจะมาแล้วล่ะอย่างน้อยก็ฟันพวกรังนี้ให้เสร็จก่อนดีไหน Welcome. มันต้องของเซตใหม่แล้วล่ะนั่นแหละครับ What are you buying? สวย กระเป๋าไซส์ใหญ่ขึ้น Black Tailอันนี้แบบเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะแฮนดลิ่งมันดีเลดนายนี่ผมยังไม่ได้อัพหรอว่ามันอัพไปแล้วแหละบรูเคนบัตเตอร์ฟลายแมกนัมมาแล้วนี่ว่ะแต่คงยังไม่จำเป็นนะไลออสช็อตกันเป็นปืนไอ้ลูกซองน้ำหนักเบาแบบเป็นปั๊มแอคชั่นนะฮะและมีความคล่องตัวสูงเล็งได้ไวได้ยินแค่นี้แต่รีโหลดสปีดถือว่ายังช้านะเท่าที่เห็นเนี่ยโอ้โหซื้อมาปุ๊บก็ต้องจัดช่องกันใหม่เนี่ยโอเคยังมีช่องล่างอยู่ที่ขายลูกซองเดิมทิ้งก็เพราะแบบนี้แหละฮะโอเคประมาณนี้ Thank you นี่ไงปืนไรเฟิลแบบเซมิออโต้ไมโทรเวอร์นี่ปืนโคตรขี้โกงเลยปืนระเบิดแต่ผมไม่ค่อยเหลือช่องเท่าไหร่แล้วไงนี่ไงโอ้โหมีของดีๆเอาไปก่อนจูนเลดนายก่อนแต่แค่นั้นประมาณนั้นเห็นว่าข้างๆนี่มันยังมีทางไปต่อใช่ไหมว่าแล้วเชียวงั้นจังหวะนี้ใช้เลดนายไปก่อนแล้วกันแต่พอไม่มีที่ช่วยตั้งเนี่ยเป้ามันไม่ค่อยนิ่งเลยอะมันน่าจะถึงเวลาที่ผมต้องซื้อแล้วบ้างเนี่ยแล้วมันเท่ด้วยเงินอีก 5,000 โอเคไหนๆเราก็ขยายกระเป๋าละซื้อสักหน่อยแล้วกันมาอีกรอบนึงWhat are you buying? สต็อกเลดนายนี่ไงโอเคทีนี้จะได้เล็งแม่นๆนะเฮ้ยนิ่งเห็นไหมอย่างนิ่งนิ่งกว่าเมื่อกี้เยอะเลยเมื่อกี้มือมันคนอยากยาเดี๋ยวแอชลีย์เธอขวางทางฉันอยู่ไปได้เวลาละMorire,
ริเวซิเวียแล้วไงกูทีเนี้ยโอ้ยกูจะรอดไหมเนี่ยไอ้พวกนี้มันอาจจะดูเมอเนอเนอถ้าเทียบกับชาวบ้านนะบ่นอยู่ได้ยังไม่รู้อ่ะไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวสายสนัยสองแม่ง wait รอก่อนถ้าขืนพาแอชลีย์มาตรงนี้เลยน่าจะไม่เวิร์กนั่นไงล่ะมาทางถ้าพาแอชลีย์มาตอนนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยปืนใหญ่เดี๋ยวดีมากของขายอีกแล้วกระสุนไรเฟิลตอนนี้เรายังไม่จำเป็นต้องเอาอะไรมากบุกไปก่อนแอชลีย์ค่อยว่ากันอยู่นั่นไปไม่ต้องตามมานะมาตาโร่มึงมาตาโร่ใช่ไหมตายจบไปเคลียร์ไอ้พวกนี้ก่อนนะใครมันจับไปชิบหายแล้วเออรู้แล้วโอลิเวซิเวียโอลิเวซิเวียรู้แล้วอยู่ไหนโอลิเวซิเวียไอสัตว์มาเร็วแอชลีย์ follow me เออ wait ไม่อยู่นั่นแหละไม่ต้องมาแล้วระเบิดมันยังเต็มอยู่ไม่ดิโอลิเวซิเวียเสียงแม่งอยู่เลยเดี๋ยวไปช่วยแอชลีย์ก่อน follow me ตามมาตามมาตามมาเวเนยไปให้มันจับทำไมโอ้ยมันจะพาไปละจะพาไปสู่ประตูสวรรค์ละรู้แล้ว อยู่ข้างหลังไว้อยู่ข้างหลังไว้เกือบไปแล้วถ้าเมื่อกี้ผมไม่ยั้งการยิงอีกคือโดนไปละแล้วก็เกมโอเวอร์อีกโอลิเวซิเวียไม่ล่ะกูทีนี้โอ้ยตายเหอะแอชลีย์เอ้ยห่างสายตาสักพักก็ไม่ได้โอเคย้ายให้เจ้าหล่อนมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วกันตรงนั้นมันเสี่ยงเกินไป Wait. เดี๋ยวโดนพาตัวออกไปคราวนี้คือไม่รอดแน่ฮะโอเคสนายไม้ช่วยหน่อยนะชอบกว่าสนายรัวยิงอยู่นั่นแหละนี่ไงโอเคมีอีกไหมผมยิงไป2จุดแล้วนะโอเคต่อไปเป็นจุดนี้หมดป้าวมั้ยผมน่าจะคุ้มครองแอชลีย์ได้โอเคแต่ว่าก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วกันกับเหตุการณ์ที่น่าจะโหดร้ายทารุณถึงแม้เราจะกำจัดไอมาตาโร่อะไรเล่าเอาให้ตายฮะเอาให้ตายโอเคยังมีอีกจุดหนึ่งนี่ว่าดีนะที่เราเข้ามาหลบในนี้ทันอยู่ในนี้นะมาตาโลโอเคมันยิงมาจากมุมไหนวะผมต้องหาให้เจอก่อนดีนะวิ่งเข้ามาในนี้ทันตรงที่จุดไฟป่ะนั่นไงเจอแล้วตรงนั้นนั่นเองเดี๋ยวรอก่อนมึงเลยโอเคป้าวมั้ยตามมาอย่าอยู่ไกลสายตาฉันนะแอชลีย์โอเคมาได้เวลาแล้วลีออนเอ้ยท่าหมุนนี่ตลกดีอะใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าไปโอเคเรียบร้อยยิงแม่ง
ทีนี้ประตูเปิดละเนี่ยเวลคัมเดี๋ยวเห็นชัดเจนเลยเอ้าไม่โดนเหรอมาโอเคมีจูนอัพมีจูนอัพเพิ่มเข้ามาใหม่ค่อยว่ากันเวลเวทบรู Thank you What are you buying ได้แค่เลสไนเหรอยางมันไม่ใช่แบบนั้นไลเฟิลเราก็นี่ดาเมจ8ละแรงนะ Thank you โอเคเหลือ 60,000 เอาไว้ก่อนตอนนี้สไนเรานี่ถือว่าเป็นอาวุธปราบบอสหรือว่าอะไรประมาณนั้นได้เลยแต่เพียงแต่ว่าอัตราการยิงมันช้าไปนั่นเองอ่ะมาติดต่อมาอีกแล้วฮัลโหลฮานิแกนลีออนตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยเราตัดสินใจที่จะแอบมาแฝงตัวในปราสาทแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดหมายความว่าดูเหมือนว่าในปราสาทนี้เองก็จะเกี่ยวข้องกับลอสอิลูมินาดอสเหมือนกันมันน่าจะไม่มีผู้แวะมาเยือนเท่าไหร่มันให้การต้อนรับแบบอบอุ่นมากฟังดูแย่นะแต่ฉันมีความคิดอะไรนะย้ำหน่อยฮันนี่แกนดีเลยโชคดีชะมัดกำลังจะให้คำแนะนำนะฮะแต่สัญญาณขาดไว้ก่อนโอเคโอเคขอดาบทองคำขาวแล้วกันเงิน 2,000มาตาโลกูว่าแล้วไงมันต้องเป็นอย่างนี้มาตาโลโอลิเวซิเวียโอลิเวซิเวียโอเคมาตาโลโอ้ยอุ้ยมึงจะฟาดกูเลยหรือเดี๋ยวมันถือมอร์นิ่งสตาร์มาเยอะเลยอุ้ยยิงไม่ทันอุตส่าห์รีโหลดไอ้พวกนี้ลูกซองเอาไม่อยู่ง่ายๆเดี๋ยวไม่ต้องเข้ามาใกล้อันนี้มันตัวเขมือบหัวเลยเฮ้ยออกไปอ้าวเวรแล้วแอชลี่กูออกมาอย่ามอบอุ้ยเกือบตายอีกแล้วออกมาจะมอบทำไมโมลิเวซิเวียไอตัวเขมือบหัวไม่นี่ตัวนี้อันตรายมากเลยนะผมบอกไว้ก่อนยังไม่ตายโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนไอพวกนี้สาอัพของใหม่มาพวกมึงทนได้ทั้ง3นัดมาดิมาใกล้ๆดิเออดับไป1ดับไป2อุ้ยแอชลี่กูพวกมึงทำอย่างนั้นได้ยังไงเอานี่ไปแล้วกันนะโอเคมาบอบสิครับลังเลมากเสียงโรคจิตมากอย่ามาจ้องกับรีออนสกอตเคเนดีนะเว้ยมาอีกดิน่าจะหมดแล้วแหละฮะไหนตัวหัวหน้าอยู่ตรงนั้นแหละมาเตรียมตัวกระสุนปืนสั้นกูมีเยอะมาเลยจ้องเหรอโอ้ชิตถ้ากรณีนี้เราก็โถไม่เหลือระเบิดแสงเหรอเนี่ยตัวกินหัวอีกแล้วฟาวาเมนโอลิเวซิเวียเลยกูทีเนี้ยโอเคเราไปเอาโกลเด้นซอสใส่เข้าไป
ชอบแอชลี่จริงๆเลยอะเมื่อกี้คือโคตรหาเหมือนเธอลังเลอะเอ้ยฉันจะนั่งดีไหมนะไม่ดีกว่าฉันยืนขึ้นดีกว่าอ้าวแล้วตูเลงอยู่โอ้ยบอกเลยว่าที่เมื่อที่การต่อสู้เมื่อกี้แอชลี่เอ้ยฉันสาหัสสากันมากลูกซองซื้อมาใหม่มันแรงกว่าลูกซองเดิมแค่1ดาเมจอะแค่1ขั้นน่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวระยะหลังๆเราจะใช้เป็นไอ้ลูกซองกระสุนเยอะแทนมันประหยัดดีได้ทีเป็นร้อยนัดเนี่ยของโปรดเลยลีออนลูอิส I've got something for you ฉันมีอะไรมาให้นะโอ้ What? อะไรเนี่ยโอ้ชิปหายI must have dropped ฉันน่าจะทำตกระหว่างนี้มาแน่ๆ What?ทำอะไรตกอ่ะยาที่ช่วยระงับอาการให้อ่ะ Look, นี่ฟังนะฉันรู้พวกเธอเป็นพาหะไอเป็นเลือดแล้วใช่เปล่า yeah. เออเธอล่ะ yes. Damn it. บ้าเอ้ยแสดงว่าไข่มันฟักแล้วเราเหลือเวลาไม่มากหมายความว่ายังไงอ่ะฉันต้องกลับไปให้ฉันไปด้วยนะไม่เธออยู่กับลีออนนี่แหละลีออนเป็นคนดูแลผู้หญิงดีฉันมั่นใจทำไมถึงมันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น Let's just leave it at that. พูดไว้แค่นั้นละกันงั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะผมก็จำเป็นต้องพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ